ัญญา5ดาวอันนี้ยำไหมอันนี้ยำอันนี้ยำอันนี้อะไรนะที่เราเอามาแนะนำวันนี้เป็นยำไข่อินทรีทอดค่ะตะกี้คุณลงทะเลนะใช่ค่ะอันนี้คุณไปอยู่บนฟ้าดึงปลาอินทรีครับพี่ปลาอินทรีเอ้าชิมเลยนะแล้วมันเด่นอะไรล่ะน้ำยำของเราก็คือเปรี้ยวเผ็ดเค็มไม่รู้ละเอาละค่ะไข่อินทรีเราจะเอาไปทอดก่อนแล้วก็มาคลุกกับน้ำยำนั่นสิที่ร้านไม่มีเล็กๆไม่มีอะไรเลยใหญ่ๆนั่นเลยนี่ไข่เขาต้องหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะความเป็นยังไงคะอินทรีก็มันจะมีความหอมแบบเฉพาะตัวของปลาอินทรีอ่ะน้ำไข่เอาไปทอดมีความเป็นอะไรหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มเผ็ดแล้วก็เป็นยำแล้วไข่ก็มันอ่ะไข่มันนัวยังไงไม่รู้อ่ะแล้วมันเยอะชิ้นใหญ่อร่อยเลยอร่อยทุกอย่างทานยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วครับผมแต่มาที่รายการท่านผู้ชมตอนนี้บอกไม่ได้แล้วลุ้นทุกครั้งรอทุกครั้งเลยว่าเมนูใหม่ต้องมีแน่มีไหมครับมีค่ะช่วงเมนูใหม่ของร้านอร่อยในลือเมนูใหม่ที่จะเกิดขึ้นในรายการปัญญา5ดาวจะเป็นเมนูแบบไหนไปลุ้นกันครับมันจะเป็นประเภทอะไรคุณแอนนาอย่างแรกเลยตัวชูโรงของร้านซาซิมิปลาไทแปลว่าต้องเป็นเมนูเกี่ยวกับซาซิมิใช่แล้วซาซิมิมาแต่เมื่อสักครู่เราทานเป็นแบบญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวแปลว่าจะทำซาซิมิให้เป็นไทยเหรออ่าใช่ค่ะเอาแล้วเราจะทำยังไงอาหารไทยนึกถึงอะไรคะอะไรน้ำพริกอะไรต้องเผ็ดๆอ่ะต้องเผ็ดแซ่บแซ่บญี่ปุ่นกับความแซ่บมารวมกันเอาทักหน้าสนใจแล้วดูเลยนะเราต้องชิมแล้วล่ะค่ะตามกันดูว่าเป็นยังไงเมนูใหม่ของร้านอร่อยในหลือครั้งแรกที่ร้านจะนำความเป็นญี่ปุ่นผสานความแซ่บแบบไทยๆจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ารู้กันครับปัญญา5ดาว